มันอยู่ในป่าลึกห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ตั้ง50กิโลการคมนาคมสมัยเริ่มต้นที่ผมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคือต้องเดินเท้าเข้ามาเราอยู่กับธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่นี่เกิดขึ้นได้ก็เพราะธรรมชาติธรรมชาติให้อากาศดีบ้านเราก็เป็นป่าต้นน้ำถ้าสมมติเราไม่มีธรรมชาติไม่มีอากาศดีๆแบบนี้ก็คงไม่มีใครมาเที่ยวบ้านเรากลับที่นี่ที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่กลางขุนเขาอย่างแท้จริงแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่ครับ